วันนี้เราจะพาทุกคนนั่งรถไฟลอยน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์กันค่ะโดยทริปนี้เรามาขึ้นรถไฟที่สถานีกรุงเทพออกจากสถานี6โมงเช้าและสำหรับใครที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็ไม่ต้องกังวลว่าจะหิวระหว่างทางนะคะเพราะการรถไฟแห่งประเทศไทยจัดเสบียงมาให้บริการสำหรับรถไฟขบวนนี้ซึ่งเมนูอาหารก็มีให้เลือกหลากหลายเช่นข้าวผัดรถไฟข้าวกะเพราหมูไข่ดาวหมูพะโล้รวมถึงขนมและเครื่องดื่มเรานั่งทานข้าวพร้อมกับชมวิวข้างทางไปสักพักในที่สุดก็เดินทางมาถึงจุดหมายแรกนั่นคือจุดชมวิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ค่ะรถไฟจะจอดบนสะพานข้ามเขื่อน30นาทีเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ดื่มด่ำบรรยากาศและถ่ายภาพเก็บไว้เป็นที่ระลึกซึ่งตอนที่เรามาถึงแดดร้อนพอสมควรค่ะแต่ยังดีที่จุดนี้ลมค่อนข้างแรงก็เลยช่วยคลายความร้อนไปได้บ้างนอกจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมากับขบวนรถไฟสายพิเศษแล้วยังมีนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ด้วยรถส่วนตัวด้วยพอเขาเห็นรถไฟมาถึงก็ขี่เจ็ตสกีมาทักทายเรานับว่าเป็นหนึ่งในภาพประทับใจสำหรับทริปนี้เลยค่ะชมวิวกันจนเต็มอิ่มแล้วก็เดินทางต่อไปยังจุดที่2สถานีโคกสลุงเพื่อช็อปสินค้าของชาวบ้านโดยสินค้าที่ชาวบ้านนำมาวางขายก็มีหลากหลายทั้งเมล็ดทานตะวันปลาแดดเดียวผลไม้สะเดาข้าวหลามและอีกมากมายจะซื้อขึ้นไปทานบนรถไฟหรือนำกลับไปฝากคนที่บ้านก็ได้เช่นกันอุดหนุนสินค้าชาวโคกสลุงเสร็จแล้วก็ได้เวลาเดินทางต่อไปยังจุดหมายปลายทางของทริปนี้ค่ะและแล้วก็เดินทางมาถึงสถานีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เรามีเวลาเที่ยวทั้งข้างในและนอกเขื่อนมากถึง5ชั่วโมงมีรถตัวหนอนให้บริการพาเที่ยวภายในเขื่อนซึ่งค่าบริการสำหรับผู้ใหญ่อยู่ที่30บาทส่วนเด็ก10บาทค่ะรถตัวหนอนจะนำเราเที่ยวบริเวณสันเขื่อนรวมระยะทางไปกลับกว่า 9.7 กิโลเมตรชมวิวทิวทัศน์ของผืนน้ำและภูเขาที่กว้างไกลสุดสายตาโดยมีมัคคุเทศก์น้อยที่เป็นนักเรียนในพื้นที่คอยให้ข้อมูลตลอดการเยี่ยมชมค่ะจากนั้นก็ไปกราบสักการะขอพรพระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ป่าสักพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้โดยมีความสูงถึง14เมตรตั้งตระหง่านอยู่ทางท้ายเขื่อนไหว้พระเสร็จก็ไปชมสัตว์น้ำที่สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ศูนย์จัดแสดงสัตว์น้ำและปลาน้ำจืดกันต่อโดยสามารถเข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหลังจากชมวิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และเที่ยวภายในเขื่อนกันจุใจแล้วเป้าหมายต่อไปคือนั่งรถตู้ไปดูดอกทานตะวันกันค่ะซึ่งค่ารถตู้เดินทางไปเที่ยวนอกเขื่อนไปกลับอยู่ที่70บาทต่อคนโดยสถานที่แรกที่เราจะไปก็คือบ้านกล้วยแอนไข่คาเฟ่ค่ะโซนด้านหน้าจะเป็นร้านอาหารที่มีทั้งเมนูคาวหวานและเครื่องดื่มต่างๆมาให้ได้ลิ้มลองเราสามารถเลือกว่าจะนั่งทานอาหารในห้องแอร์เย็นฉ่ำหรือจะนั่งด้านนอกรับลมธรรมชาติที่มีบ่อน้ำขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆก็ได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีกิจกรรมให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสนุกมากมายทั้งให้นมลูกวัวซึ่งน่าจะถูกใจน้องๆหนูๆมากทีเดียวรวมถึงเข้าชมดอกทานตะวันในไร่พร้อมเก็บภาพสวยๆไปโพสต์ลงโซเชียลมีเดียแต่ระยะทางจากด้านหน้าไปที่ไร่ก็ค่อนข้างไกลพอสมควรเราจึงต้องนั่งรถกอล์ฟเข้าไปค่ะโดยค่าเข้าชมไร่ปกติแล้วจะอยู่ที่40บาทต่อคนแต่สำหรับใครที่เดินทางมากับรถไฟลอยน้ำเพียงแสดงตั๋วรถไฟก็จะได้รับส่วนลดเข้าชมไร่ในราคา20บาทเท่านั้นเมื่อไปถึงไร่เราก็จะพบกับดอกทานตะวันและดอกดาวกระจายเหลืองอารามแม้ว่าวันที่เรามาดอกทานตะวันจะยังไม่บานเต็มที่ดอกไม้ที่อยู่ตรงหน้าเรายังสวยขนาดนี้ถ้าหากมาในช่วงที่ดอกทานตะวันบานสะพรั่งคงเป็นภาพที่ประทับใจมากแน่ๆเลยนะคะถ่ายรูปชมดอกไม้เพลินๆเผลอแป๊บเดียวก็ผ่านไปเกือบ1ชั่วโมงแล้วเราจึงนั่งรถกอล์ฟกลับไปที่ด้านหน้าเพื่อนั่งรถตู้ต่อไปยังไร่สัพประยูนค่ะไร่สัพประยูนมีร้านกาแฟและร้านอาหารให้บริการด้านในเป็นศูนย์เฟิร์นขนาดใหญ่บรรยากาศร่มรื่นมากทีเดียวค่ะ
นอกจากนี้ที่นี่ยังมีที่ที่เราให้อาหารกระต่ายม้าหมูและนกแก้วและสำหรับใครที่ชอบต้นไม้ที่นี่ก็มีต้นไม้หลากหลายชนิดให้ได้ซื้อกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วยค่ะดื่มด่ำบรรยากาศที่ไร่สัประยูนเสร็จแล้วเราก็นั่งรถตู้กลับไปที่เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เมื่อถึงแล้วเราจึงทานข้าวที่ศูนย์อาหารในเขื่อนกันก่อนกลับค่ะโดยในระหว่างที่เราซื้อของอยู่นั้นก็ได้ถามไถ่พ่อค้าว่าช่วงนี้ค้าขายเป็นยังไงบ้างซึ่งก็ได้คำตอบกลับมาว่าตั้งแต่การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดขบวนนำเที่ยวก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวมากขึ้นจากเดิมที่เงียบเหงาก็กลับมาคึกคักยอดขายก็ดีขึ้นตามไปด้วยทานอาหารเสร็จก็ได้เวลาเดินทางกลับพอดีระหว่างทางเราได้ประมวลสิ่งที่เกิดขึ้นตลอดการเดินทางในครั้งนี้แน่นอนว่าเราสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการชมวิวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อีกทั้งยังได้เห็นเสน่ห์เมืองลพบุรีที่แม้จะเป็นเมืองรองแต่ก็น่าท่องเที่ยวไม่น้อยและที่สำคัญการท่องเที่ยวในครั้งนี้เป็นการช่วยชาวบ้านในพื้นที่ให้มีรายได้ค่ะสำหรับค่าโดยสารรถไฟลอยน้ำมี2แบบคือรถไฟธรรมดาไปกลับอยู่ที่330บาทต่อคนส่วนรถไฟปรับอากาศจะอยู่ที่560บาทต่อคนค่ะสำหรับวันเดย์ทริปนั่งรถไฟลอยน้ำเที่ยวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ของเราในวันนี้ต้องขอลาไปด้วยภาพพระอาทิตย์ค่อยๆลาลับฟ้าระหว่างนั่งรถไฟกลับบ้านเส้นทางจากลพบุรีกลับสู่กรุงเทพมหานครกันนะคะ